ติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในช่วงนี้กันนะครับแม้ว่าจะเพิ่งเดินทางกลับจากการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงที่ประเทศญี่ปุ่นโดยเดินทางมาถึงไทยเมื่อเช้ามืดวันนี้ตีห้าเลยแล้วก็มาต่อด้วยนะครับการประชุมครม.เลยนะฮะซึ่งท่านนายกเองก็ปฏิบัติภารกิจต่อทันทีกับการประชุมครม.นะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับท่านนายกเองเหมือนว่าจะยังมีโปรแกรมนะครับที่จะเดินทางไปร่วมประชุมที่ต่างประเทศอีกหลายเวทีทีเดียวนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับประเทศญี่ปุ่นครั้งที่10ก็จัดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับท่านนายกนะครับก็เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยก่อนการประชุมผู้สื่อข่าวนะครับได้สอบถามถึงท่านนายกว่าเหนื่อยไหมนะครับซึ่งท่านนายกก็ตอบเพียงสั้นๆว่านอนน้อยไปหน่อยนอนไปได้นิดหนึ่งน่าจะหมายถึงตอนที่อยู่บนเครื่องบินนะครับทางนี้ผู้สื่อข่าวเองก็ได้สังเกตเห็นนะครับที่บริเวณนิ้วมือข้างขวาของนายกรัฐมนตรีตั้งแต่นิ้วกลางไปจนถึงนิ้วก้อยเนี่ยมีผ้าพันแผลเนี่ยพันไว้ท่านนายกเองก็บอกว่าได้รับบาดเจ็บจากอาการนิ้วมือซ้นเล็กน้อยนะครับส่วนภารกิจในต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีหลังจากนี้เนี่ยทางคุณดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าท่านนายกนะครับมีโปรแกรมมีกำหนดการที่จะเดินทางไปร่วมประชุมที่ต่างประเทศอีกหลายเวทีแล้วก็เมื่อผู้สื่อข่าวนะครับสอบถามว่าท่านนายกจะไปชี้แจงถึงการเลือกตั้งกับทุกประเทศที่เดินทางไปด้วยหรือไม่นะครับทางรัฐท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเองก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติที่จะต้องไปบอกเล่าเรื่องราวนะครับให้ต่างประเทศรับทราบว่าในบ้านของเรานะครับเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าที่ผ่านมาจะไม่มีประเทศใดซักถามถึงรายละเอียดโดยย้ำว่าไม่ใช่การให้คำสัญญาว่าประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเพราะว่าหลายประเทศก็รับทราบข่าวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองฟังเสียงนะครับคำชี้แจงจากท่านดอนกันดูครับในการเดินทางไปต่างประเทศตลอดทั้งเดือนนี้คำตอบที่นายกเตรียมไว้ที่จะไปบอกเล่ากับต่างประเทศกับที่ไปเยือนคือเรื่องการเลือกตั้งใช่ใช่นะเด่นเลยใช่ไหมเรื่องสำคัญเรื่องแรกเลยมันเป็นประเด็นที่ท่านเขาไม่ถามเลยนะฮะเรื่องแต่ละมันเป็นเรื่องปกติที่จะเล่าถึงด้านความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายนะฮะแล้วก็จะต้องมีเรื่องที่ว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองเราแต่เขาเข้าใจว่าแต่ละครั้งที่เรื่องมันเพราะอะไรนะฮะมันมีเหตุผลอะไรมีเรื่องของพ.ร.ป.นะฮะเข้ามาเกี่ยวข้องคือเขารับทราบในแต่ละขั้นตอนว่าไปแล้วเนี่ยต่างชาติเขาไม่ได้ติดใจนะฮะเท่าที่เรานั่งสังเกตดูว่าเวลาพูดกันในเรื่องนี้จะมีการซักถามอะไรต่ออะไรไหมไม่มีก็รับทราบนะเพราะนั้นว่าบางครั้งเนี่ยข่าวที่ออกไปเสมือนว่าเขาใจจดใจจ่ออยู่การเลือกตั้งบ้านเราไม่ใช่เพราะเขามีเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดในแต่ละประเทศที่จะต้องใส่ใจนั่นก็เป็นคำชี้แจงนะครับมาจากคุณดอนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็อย่างที่ท่านดอนพูดไปนะครับหลายประเทศเองก็ทราบข่าวแล้วล่ะว่าประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนแหละช่วงปีหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูโปรแกรมของท่านนายกนะครับต้องบอกว่าหูเยอะมากนะฮะภารกิจเยอะมากนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก่อนที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนตอนที่เดินมาที่โพเดียมนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็อารมณ์ดีนะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยจะเดินทางไปประชุมระดับผู้นำอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการกับผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะแล้วท่านนายกก็ถามนักข่าวว่าคิดถึงฉันไหม นะคะนายกบอกว่าคิดถึงเนี่ยก็ให้คิดถึงน้อยๆนะไม่ต้องคิดถึงเยอะก็ได้ แล้วจากนั้นนะครับต่อเนื่องกันที่18-20ตุลาคมท่านนายกก็จะเดินทางเข้าร่วมประชุมผู้นำเอเชียยุโรปที่ประเทศเบลเยียมนะครับเวทีนี้ค่อนข้างสำคัญเพราะผู้นำทั้งสองทวีปเนี่ยจะมาเจอกันด้วยนะครับส่วนการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่8ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ได้แก่จังหวัดเชียงรายน่านพะเยาและแพร่ท่านนายกนะครับจะลงพื้นที่ที่พะเยาและเชียงรายแล้วก็จะจัดการประชุมครม.ที่จังหวัดเชียงรายก็จะเกิดขึ้นนะครับระหว่างวันที่29-30ตุลาคมนี้ครับ